กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกทุคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ชีวิตวัยรุ่นอย่างเรื่อง Ice Princess จะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาวอัจฉริยะเก่งวิชาการต้องมาทําวิจัยคํานวณท่วงท่าของนักกีฬาไอสเกตด้วยหลักการฟิสิกส์เพื่อชิงทุนเป็นใบเบิกทางเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่แล้วเธอกลับพบว่าสิ่งที่กําลังศึกษาคือความฝันที่แท้จริงของตัวเองและเมื่อความฝันกับความหวังไปกันคนละทางเธอจึงจําเป็นต้องเลือกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟัง,รงพร้อมๆกันเลย และก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่างๆนั้นวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันจะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอ่านการ์ตูนคอมมิกมังงะโดยเฉพาะสาววกแนววายเข้ามารวมกันตรงนี้ได้เลยด้วยแอปอ่านการ์ตูนไอมังงะที่กำลังมาแรงเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวความรักดรามา่าโรแมนติกย้อนยุคแอคชั่นหรือแฟนตาซีก็มีครบทุกแนวที่แอปอ่านการ์ตูนไอมังงะโหลดได้แล้วตอนนี้ทั้ง l a y Store และแ App Store รีบโหลดมาอ่านกันด้วยนะแถมตอนนี้ทางแอปยังจัดกิจกรรมลุ้นเงินสดฟรีท แล้วให้5ดาวก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วกดดาวน์โหลดทั้งลิงก์แอปและกิจกรรมตรงคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย เปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับเคซีเด็กสาวใสเนื้อที่เก่งวิชาวิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์เป็นอย่างมากซึ่งครูประจําวิชาก็อยากให้เด็กสาวเข้าร่วมโครงการวิจัยแข่งจริงทุนเพื่อเป็นใบเบิกทางให้เธอได้มีเครดิตเขียนประวัติยืนเข้ามาหาวิทยาลัยต่อไปซึ่งครูก็ยังให้เคซีได้ใช้ความเป็นตัวเองใส่ลงไปในผลงานของเธอในครั้งนี้อีกด้วยระหว่างที่กําลังนั่งคุค้นคิดหัวข้อ,ง,ของ,งานวิจัยกับแอนเพื่อนสนิทสุดสีที่เป็นเนื้อด้านการคํานวณคณิตศาสตร์ไม่แพ้กันจูจูเด็กสาวก,ก็ได้คิดไอเดียขขขึ้้นนมาาาาาาจกกกกกรรรรไไดดูแ่งัอลยโป ถึงหัวข้องานวิจัยที่เธอจะนําท่วงท่าต่างๆมาวิเคราะห์ตามหลักฟิสิกส์เ่อสร้างหลักของการโชว์ให้เป็นไปตามการคํานวณที่ตายตัวซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ท้าทายเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเคซี่ก็ได้เดินทางมาอย่างลานไอสเกตประจําเมืองที่เหล่านักกีฬาสาวรุ่นราวเขาเดียวกันกําลังฝึกซ้อมอยู่รวมไปถึงเจนสาวป๊อปของโรงเรียนที่เธอก็ยังเป็นหนึ่งในนักกีฬานี้ด้วยเช่นกันแต่ขณะที่เคซี่กำลังบันทึกภาพทวงท่าต่างๆของนักกีฬาเพื่อประกอบงานวิจัยเธอก็ถูกทีหน้าเจ้าของลานสาเกตเข้ามาห้ามเอาไว้พร้อมจะส่งตัวเ็ สาวไปยังตำรวจเพราะทีน่าดันคิดไปว่าเคซี่อาจจะเป็นสายให้กับทีมคู่แข่งซึ่งเด็กสาวก็พยายามชี้แจงพร้อมแสดงหลักฐานว่าเธอมาที่นี่เพื่อทําการศึกษาวิจัยทีน่าจึงได้ยอมปล่อยตัวของเคซี่ออกมาพร้อมให้ข้อแม้ว่าเด็กสาวจําเป็นต้องเข้าไปขออนุญาตผู้ปกครองของนักกีฬาคนอื่นให้ได้เสียก่อนไม่นานเคซี่ก็สามารถอธิบายบอกกับเราผู้ปกครองให้เข้าใจจนได้เริ่มทาการบันทึกท่วงท่าลีลาของนักกีฬาไอสเกตได้อย่างสมใจหวังระหว่างนั้นเคซี่ก็ได้รับรู้ว่าทีน่าเจ้าของลานสาเกตเป็นอดีตนักกีฬาไอสเกต ับชาที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนแถมยังเป็นแม่แท้ๆของเจนสาวป๊อปอ,อีกด้วยซึ่งขณะฝึกซ้อมทีหน้าก็ยังเข้มงวดกับลูกสาวเป็นอย่างมากเพราะเธอหวังให้ลูกติดอันดับการแข่งขันระดับเขตที่ใกล้จะมาถึงนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเจนจะไม่ชอบความเข้มงวดนี้เท่าไหร่นะและสิ่งที่เธอทําก็ค่อนข้างจะฝืนตัวตนของตัวเองอยู่ไม่น้อย และหลังจากที่เคซีได้วิเคราะห์กระบวน่าต่างๆจากสูตรคำนวณฟิสิกส์กเธอก็ได้พบว่างานวิจัยของเธอยังดึงดูดไม่มากพอจากคอมเมนต์ของแอนที่ได้ลองอ่านมันก่อนที่แอนจะแนะนําให้เคซีลองออกมาจากเซฟโซนและใส่ความเป็นตัวของตัวเองลงไปเพื่อให้เนื้อหาดูมีสีสันมากขึ้นซึ่งมันก็นําพาให้เคซีได้เข้าไปถามกับทีน่าถึงเรื่องคอสเรียนไอสเกตลีลาโดยให้เหตุผลที่เธออยากจะเอาตัวเองเข้ามาคลุกคีกับงานวิจัยทีน่าจึงได้ให้คําตอบว่าเธอจะเปิดรับนักเรียนใหม่ในช่วงฤดูร้อนที่ใกล้จะมาถึงนี้ด้วยค่า เรียนที่800ดอนลา์หรือราวๆ26,000กว่าบาทเลยทีเดียวและมันก็ทําให้เคซีรู้สึกช็อกกับสิ่งที่ได้ยินอยู่ไหมห่น้อยแต่ด้วยความอยากรู้และทํางานวิจัยเด็กสาวจึงได้ใช้เวลาว่างของตัวเองทั้งหมดทุ่มเทกับการทํางานพาร์ทไทม์ที่บูธขายของกินเล็กๆในลานสเกต็ตจนสามารถเข้าเรียนคอร์สไอสเกตลีลครั้งแรกในชีวิตไปพร้อมกับเหล่าเด็กนักเรียนอายุระหว่าง6 12ขวบมากมาย ซึ่งระหว่างที่เรียนคอร์ดเริ่มต้นคีน่าก็ได้นํากางเกงกันกระแทกรูปทรงประหลาดมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนตัวน้อยรวมไปถึงเคซี่ได้สวมใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมอีกด้วยและหลังจากการเรียนรู้และฝึกซ้อมได้เพียงแค่วันเดียวเคซี่ก็เริ่มจับทางได้จนสามารถเล่นไอสเกตคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเธอก็ได้รู้จักกับเท็ดดี้ชายหนุ่มพนักง,งานซ่อมบํารุงและขับรถกวาดล้าน้าแข็งที่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องกฎของแรงฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดีและมันก็เป็นสิ่งชักนําให้ททััั้้้งงงงสออไดดดพููคคคุยยําาววมรรจกกในนเเเื่่ีซซึ ก็รู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยในดึกคืนนั้นระหว่างที่เคซี่กำลังทำงานวิจัยอย่างหนักโจโอแอนแม่ของเธอที่เป็นครูสอนวิชาปรชาัชญาก็ได้เข้ามาพูดถึงงานของลูกสาวซึ่งบทสนทนาของทั้งสองก็ทำให้รู้ว่าแม่นั้นเป็นนักวิชาการที่เคร่งทฤษฎีเป็นอย่างมากหลังจากหย่าร้างกับสามีหรือพ่อของเคซี่เธอก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวอยู่ในกรอบของสายอาชีพวิชาการตามที่แม่ได้วางแผนเอาไว้ส่วนเรื่องงานวิจัยของเคซี่ที่ทำเกี่ยวกับกีฬาไอส์คิกแม่ก็ได้ให้ความคิดเห็นวิจารณ์การแต่งกายว,าว,ว เหานักกีฬาทีดูจะไม่เข้าทางเธอเท่าไรนะแต่เคซี่ก็พยายามจะอธิบายว่าการแต่งกายน้อยชิ้นมันช่วยเรื่องการรักษาสมดุลแรงเวียงให้กับนักกีฬาได้เป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างไรแม่ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พร้อมพูดดักทางเอาไว้ว่าถ้าหากลูกสาวของเธอแต่งตัวแบบนี้เธอคงรับไม่ได้เป็นแน่หลังจากที่เริ่มทํางานวิจัยได้ไม่นานเคซี่ก็ได้ชักชวนให้แอนมาอย่างลานสเกตเพื่อช่วยบันทึกวิดีโอสาหรับการทดลองครั้งแรกของงานวิจัยโดยการลองเล่นไอสเกตท่าทางกระโดดหมุนตัวในแบบฉบับปกติทั่วไปเปรีียยบบบเทกั การใช้สูตรฟิสิกส์ที่เคซี่ได้คำนวณขึ้นมาซึ่งผลที่ได้ก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทําให้เด็กสาวรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและได้รู้ทันทีว่าสูตรของเธอก็สามารถนํามาปฏิบัติได้จริงอย่างน่าตื่นเต้นหลังจากวันนั้นเคซี่ที่อยากรู้ประสิทธิภาพของสูตรฟิสิกส์กับท่าทางต่างๆที่เธอได้คํานวณเอาไว้ก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมการทดสอบวอลดับของนักกีฬาไอซสเก็ตลีลากับเราเด็กๆในคอร์สเริ่มต้นแต่แล้วเด็กสาวก็ได้พบปัญหาที่เธอไม่มมุดดสเข้าวา,า,วา,มมขาวกกกอไงง็็ เอ่ยอาสาให้ชุดเก่าเก็บของเธอสมัยวัยรุ่นกับเคซี่ไปอย่างง่ายดายและก่อนที่จะถึงเวลาของการทดสอบได้ไม่นานแมก็ได้พาเคซีา่าายังงานเลี้ยงน้ําชาสําหรับเรานักวิชาการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดด้านการเรียนเพื่อเตรียมตัวให้เคซี่ยืนสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยชื่อดัง และเมื่องานเลี้ยงน้ำชาที่แสนจะน่าเบื่อได้ผ่านพ้นไปเคซี่ก็เร่งสปีดมาอย่างลานน้ำแข็งเพื่อเข้าร่วมการทดสอบไปในทันทีซึ่งเธอก็ไม่รีรอที่จะใช้ท่วงท่าต่างๆตามสูตรคำนวณที่ได้คิดเอาไว้ทามกลางสายตาชวนประหลาดใจของเหล่าเพื่อนรุ่นเดียวกันและทีนาที่คอยดูอยู่ไม่น้อยและเมื่อผลประกาศการวัดระดับมาถึงเคซี่ก็สามารถคว้าระดับจูเนียร์มาได้อย่างง่ายดายนั่นหมายถึงในตอนนี้เธอได้อยู่ในรุ่นอายุเดียวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเมื่อช่วงเปิดเทอมภาคเรียนสุดท้ายมาถึงเาาแกกกก๊งสสวนั็็ตได้ มาชื่นชมเคซี่ถึงการวัดระดับที่ผ่านมาซึ่งพวกเธอก็ใช้เวลาอยู่หลายปีกว่าจะได้ท่าทางต่างๆตามที่เคซี่ได้ทาเอาไว้แต่เด็กสาวก็ตอบกลับมาอย่างผิดหวังเพราะหลังจากคอร์สเรียนในครั้งนั้นได้จบลงเธอก็ไม่มีทุนพอที่จะเรียนต่อระดับจูเนียร์กับเพื่อนๆได้เจนที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เข้ามาปลอบใจเคซี่ว่าอย่างน้อยเคซี่ก็ได้ใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆมากกว่าพวกเธอเพราะไม่ต้องคอยเข้มงวดเรื่องการฝึกซ้อมไม่ต้องคอยคุมอาหารแถมยังมีเวลาไปปาร์ตี้คืนวันศุกร์กับเพื่อนๆซึ่งคําพูดเหลล่านนนี้้มัก็ววแแ เป็นความในใจของเจนที่อัดอั้นมานานแล้วด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวดีกับเคซี่ถึงเรื่องโครงงานวิจัยของเธอที่ได้ชนะการแข่งขันและได้ทุนมาส่วนหนึ่งซึ่งเคซี่ก็ไม่รีรอที่จะนําทุนที่ได้ในครั้งนี้มาจ่ายค่าเรียนไอซเกตต่ตอไปเด็กสาวดูมีความสุขอยู่ไม่น้อยเมื่อได้ทําในสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่รักในเวลาเดียวกันระหว่างนั้นเธอก็ได้พูดคุยทําความรู้จักกับเท็ดดี้ชางซ่อมบํารุงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจังหวะเดียวกันแม่ของเเคซี่่กก็ได้มมมาาาาาาตาหหลูสวพพืออทจะ ันตามนัดซึ่งเคซี่ก็ได้แอบปิดบางแม่ถึงเรื่องการมาเรียนไอซเกตเธอจึงได้บอกแม่ถึงเหตุผลที่มาที่นี่เพียงเพราะงานวิจัยก็เท่านั้นก่อนที่แม่จะได้เจอกับทีนะ่าและได้เห็นว่าทั้งสองก็เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ซึ่งพวกเธอก็เริ่มพูดจาเขะม่นกันไปมาจนเคซี่ที่เห็นท่าทางไม่ดีก็ได้พาตัวแม่จากออกมาในทันที หลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นเคซี่ก็ได้ใช้ทฤษฎีของเธอเข้ามาช่วยสอนเหล่าเพื่อนอน,นักสเก็ตร,รุ่นเดียวกันแลกเปลี่ยนกับการที่พวกเขาช่วยสอนเคซี่ในการเต้นท่าต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโชว์ของการแข่งขันและทฤษฎีของเคซี่ก็สามารถทําให้เด็กสาวทุกคนปรับใช้กับท่าทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยและหลังจากการฝึกซ้อมอย่างหนักเจนก็ได้กล่าวขอแม่มางานปาร์ตี้กับเคซี่ซึ่งทีหน้าที่ไว้ใจเคซี่มากกว่าลูกสาวก็ได้กล่าวอนุญาตอย่างกำชับให้ทั้งสองออกจากงานก่อนเที่ยงคืนเพราะพวกเธอมีนัดซ้อมในช่เ้าและ มาถึงงานปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยเหล่าเพื่อนสายเฮลมากมายมันก็ทำให้เคซี่เกิดอาการประหม่าขึ้นมาเพราะเธอแทบไม่เคยได้พูดคุยกับคนกลุ่มนี้เลยสักครั้งส่วนเจนที่มาถึงงานด้วยอารมณ์ปลดปล่อยก็ได้แนะนำให้เคซี่ได้รู้จักกับนักกีฬาฮอกกี้หนุ่มคนหนึ่งก่อนที่จะเดินจากไปเพื่อไปหาแฟนหนุ่มของเธอในทันทีทิ้งให้เคซี่ทำตัวไม่ถูกกับชายหนุ่มอย่างเขินอายแต่ก่อนที่จะได้ทำความรู้จักกันไปมากกว่านี้เด็กสาวก็ได้แสดงความเนื้อของตัวเองออกมาโดยการพูดคุยถึงเรื่องกฎของแรงฟิสิกส์ตามที่ธออนนนนนััจจชาาายหุ่มกกกีีฬตต้งขว ไปและขณะที่เคซี่กำลังคุ้นคิดอย่างน้อยใจเท็ดดี้ก็ได้โผล่เข้ามาทักทายเธอซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาได้ทําความรู้จักพูดคุยกันมากขึ้นเคซี่ได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเท็ดดี้คือลูกชายคนโตของทีนาะหรือพี่ชายแท้ๆของเจนและสาเหตุที่เขาทําตัวเหมือนพนักง,งานที่้านไอสเกตเพราะหลังจากการฟ้องหย่าของพ่อก,กับแม่ได้จบลงแม่ก็ได้ตัดสินใจใช้เงินทุนทั้งหมดซื้อลานสเก็ตเก่าแห่งนี้ทําให้เขาเลือกที่จะทุ่มเวลาคอยซ่อมแซม้านสเก็ตเก่าเพื่อช่วยแบ,งแบ่งเบาภาระของแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซซึ่่่งเเคีทด้ินนช ก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าเคซี่ใช้เวลาส่วนใหญ่ตื่นเช้าออกมาซ้อมสเกต็ตและเรียนอย่างหนักไปพร้อมๆกันโดยมีความหวังที่อยากจะเข้าการแข่งขันระดับเขตเพื่อวัดศักยภาพของตัวเองแต่แล้วเกรดเฉลี่ยของเคซี่ที่แย่ลงจากการที่เธอทำทุกอย่างควบกันก็ทําให้แม่ได้เข้ามาพูดคุยกับเคซี่ถึงเรื่องนี้สองแม่ลูกเริ่มถกเถียงกันไปมาก่อนที่แม่จะพลั้งมือปัดกระเป๋านักเรียนของเคซี่หล่นด้วยความโมโหและได้พบกับชุดนักกีฬาไอสเกต็ตที่ทีน่าได้ให้ไว้มาก่อนหน้านี้เคซี่ที่ไม่สามารถปิดบังแม่ของเธอได้อีกต่อไปจึง พูดขอร้องให้แม่เข้าใจถึงสิ่งที่เธอรักจริงๆแต่แม่ที่รับไม่ได้ก็ได้ตำหนิในการกระทํานี้ของลูกสาวโดยให้เหตุผลว่าอาชีพนักกีฬาไม่มั่นคงพอเหมือนงานวิชาการนั่งโต๊ะที่แม่คอยทุ่มเทให้กับเคซี่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่แม่จะเริ่มโทษวา่าทีนาเป็นคนชักจูงโน้มน้าวให้ลูกสาวหลุดจากความเป็นตัวเองจนสุดท้ายสองแม่ลูกก็ได้ผิดใจกันและไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในเช้ามืดของวันถัดมาเคซี่ตัดสินใจแอบนี้ออกมาจากบ้านเพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตกับเหล่าเพื่อน,นักกีฬา ซึ่งระหว่างนั้นเจนก็ได้ช่วยแปลงชมให้กับสาวเนิร์ดพร้อมสร้างพลังใจให้อยู่เสมอเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเหล่านักกีฬามืออาชีพก็ได้แสดงลีลาต่างๆออกมาฟาดฟันกันอย่างสุดความสามารถซึ่งเคซี่ก็เป็นนักกีฬาคนสุดท้ายที่ทางหน้าใหม่และไม่มีโค้ชเป็นของตัวเองเธอถูกจับตามองในทันทีหลังจากสามารถกระโดดหมุนตัวได้หลายครั้งจนหน้าประหลาดใจและในรอบแรกของการแข่งขันเคซี่ก็ได้คว้าอันดับที่5ซึ่งเกือบที่จะติดตัวจริงในการแข่งขันระดับภาคโดยที่เจนก็ได้อันดับที่4ที่เกือบจ ไม่ติดตัวจริงด้วยเช่นกันแต่ก็เหลือโอกาสในรอบสุดท้ายเพื่อสะสมคะแนนและตัดสินว่า4ี่คนบนหัวตารางจะเป็นใครระหว่างช่วงพักเพื่อเตรียมการแข่งขันในรอบถัดไปทีน่าก็ได้เข้ามาหาเคซีพร้อมยื่นเสนอที่จะซื้อรองเท้าสเก็ตคู่ใหม่ให้กับเด็กสาวในทันทีด้วยเหตุผลที่คู่เก่าอาจจะไม่สามารถใช้งานในรอบสุดท้ายได้และมันก็ได้สร้างความปลับปลื้มใจให้กับเด็กสาวเป็นอย่างมากแต่เมื่อถึงช่วงการแข่งขันรอบสุดท้ายเคซีที่ไม่สามารถทำคะแนนออกมาได้ดีและไม่ได้ติดตัวจริงระดับเขตก็ได้มานั่งที่ห้องเก็บตัวนักกีฬาาด้ววยควมเ พร้อมถอดรองเท้าสกเกต็ตออกให้เห็นรอยบาดแผลที่เคซี่ดันถูกรองเท้าคู่ใหม่เล่นงานจนแทบเกือบจะเดินไม่ไหวจังหวะเดียวกันเด็กสาวนักสกเกต็ตทีมคู่แข่งก็ได้สังเกตเห็นเธอจึงได้พูดคุยบอกกับเคซี่ว่าไม่มีใครใช้รองเท้าคู่ใหม่ใส่ลงแข่งขันได้ทันทีหรอกนะเพราะมันต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบวันกว่าจะปรับให้เข้ากับเท้าของเราได้และนักกีฬาทุกคนก็ต่างรู้ดีในเรื่องนี้ก่อนที่เด็กสาวคนนั้นจะเดินจากไปด้วยสีหน้าบอกเป็นในในว่าเคซี่โดนเล่นงานเข้าแล้วและมันก็เป็นคำพูดที่ชวนให้เคี่ไดด้้คิขึนนมาาททัว เรื่องทั้งหมดอาจเป็นแผนการของทีนาเพื่อสกัดขาเธอไม่ให้เอาชนะอันดับของเจนที่อยู่ห่างกันแค่เพียงอันดับเดียวซึ่งเคซี่ก็ไม่รอช้าที่จะนําเรื่องทั้งหมดไปโวยวายกับทีนาพร้อมพานต่อว่าเจนกับเท็ดดี้เรื่องที่พวกเขาหลอกเธอให้ไว้ใจก่อนจะเดินจากออกมาด้วยความผิดหวังและโทรให้แม่มารับในทันทีไม่นานเมื่อแม่ได้มาถึงเธอก็เริ่มเปิดศึกประทะก,กับทีนาด้วยความฉุนขัดเป็นอย่างมากอีกด้วยและหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเจนก็ได้พยายามเข้ามาพูดคุยกับเคซี่เพื่อบ,บอกว่าเธอไม่มีส่วนในเรื่องททีีี่่่่เเกิดดขึ้นแตคซหมใจ ก็ได้กล่าวปฏิเสธที่จะพูดคุยหรือให้โอกาสเจนได้แก้ตัว จังหวะเดียวกันทีน่าก็ได้เข้ามาตามเจนเพื่อให้ลูกสาวไปซ้อมเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันระดับภาคแต่เจนที่ไม่สามารถทนแรงกดดันนี้ได้ก็เริ่มพูดอย่างตัดพพอถึงการที่แม่ได้เอาชีวิตวัยรุ่นของเธอไปและกล่าวถอนตัวที่จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหตุผลที่เธอพอแล้วกับสิ่งที่แม่พยายามจะสร้างให้กับเธอให้เป็นแบบเดียวกันกับแม่พร้อมกล่าวอย่างผิดหวังที่แม่ได้แอบโกงการแข่งขันเรื่องรองเท้าของเคซี่อีกด้วยส่วนทีน่าที่หมดความอดทนกับลูกสาวก็ได้จากออกมาด้วยความผิดหวังไม่ต่างกันเคซี่ พูดคุยกันก็ได้ปรับความเข้าใจกับเจนมาอีกครั้งซึ่งเจนก็ยังยื่นข้อเสนอให้เคซี่กลับไปแข่งระดับภาคในฐานะผู้เล่นติดสำรองเพราะเจนได้สาสิทธิ์ออกมาแต่เคซี่ก็ยังคงกล่าวปฏิเสธเพราะในตอนนี้ความหวังเดียวของเธอคือการได้เข้ามาหาวิทยาลัยฮาวาดตามที่แม่ได้ปูทางเอาไว้ให้ตั้งแต่แรก แต่เมื่อการสอบสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัยมาถึงเคซี่กลับต้องชุดคีดอีกครั้งเมื่อเธอได้พรีเซนต์โครงงานวิจัยที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้หวนนึกถึงตัวตนที่แท้จริงว่าเหตุผลที่เธอสามารถทำงานวิจัยออกมาได้ดีจนเป็นที่ชื่นชมมากมายอาจเป็นเพราะเธอรักในเรื่องที่ทำทำให้เคซี่ได้ตัดสินใจปฏิเสธการเข้ามาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อที่จะกลับไปตเตรียมตัวการแข่งขันไอสเกต็ตดีลาระดับภาคต่อไปซึ่งไม่นานแม่ที่ได้รับรู้ก็กล่าวตำหนิลูกสาวถึงการทิ้งความฝันของตัวเองไปกับเรื่องที่ไม่เเเเหมมาาาะสคซี่่จึงงไดดดด้ตออบกลัยย็วว สิ่งที่เธอทิ้งไปมันคือความฝันของแม่ตังหาและมันก็ถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้ทําตามความฝันจริงๆของตัวเองเสียที หลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้แม่ก็ไม่ได้พูดคุยกับเคซี่อีกเลยส่วนเคซี่ก็เริ่มฝึกซ้อมสเก็ตอย่างหนักบริเวณบึงน้ำที่แข็งตัวเป็นลานน้ำแข็งเล็กๆข้างบ้านแต่ด้วยพื้นผิวที่ไม่เรียบเหมือนลานสเก็ตมาตรฐานมันก็ทำให้การฝึกซ้อมมีความยากลำบากอยู่ไม่น้อยจังหวะเดียวกันเท็ดดี้ก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมกับรถกวาดลานหิมะคู่ใจเขาได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กสาวด้วยความเต็มใจซึ่งมันก็ทำให้เคซี่กล่าวขอบคุณในความมีน้ำใจของชายหนุ่ม้้ษึงเาาใจดดนนกหไะ็ ไปพูดคุยกับแม่ของเขาเพราะการแข่งขันระดับภาคเธอไม่สามารถทําได้เพียงลําพังแน่นอน ไม่นานเคซี่ก็ได้มาหาทีนาตามคาขอซึ่งเมื่อทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจก็ทําให้เคซี่ได้รับรู้ว่าทีนาเป็นนักสกเกตที่ไปไม่ถึงฝังฝันเพราะเธอเคยถูกตัดฟาวฐานดันเข้าไปชนนักกีฬาทีมคู่แข่งลม้มในการแข่งขันชิงแชมป์ครั้งสุดท้ายของตัวเองและด้วยความล้มเหลวนี้มันก็เป็นตราบาปคอยหลอกลอนทีนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเธอก็ได้ใช้ปมคาใจนี้คอยกดดันเจนเพื่อที่อยากจะลบรอยแพรฝังลึกของตัวเองและผลที่ได้ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดก่อนที่เคซี่จะได้กล่าวขอให้ทีนีนนาาาชชดดดใใ้้้สิ่่งททเคยไเไยไไอวโกร ยอมเป็นโค้ชให้กับเด็กสาวซึ่งมันก็เป็นคําขอที่ชวนสร้างความประหลาดใจให้กับทีน่าอยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ได้กล่าวปฏิเสธด้วยคําพูดดูถูกว่าเคซี่ไม่สามารถไปถึงขนานได้เคซี่จึงได้บอกอย่างมุ่งมันว่าสิ่งที่เธอต้องการจะทํามาจากความรักจริงๆเธอยอมปฏิเสธมหาวิทยาลัยชื่อดังคือออกตามฝันของตัวเองและถ้ามันล้มเหลวก็คือตัวของเธอเองที่ล้มไม่ใช่เพราะเธอไม่เก่งพอหรือไม่กล้าลองในสิ่งที่อยากจะทําซึ่งด้วยคําพูดนี้มันก็ทําให้ทีน่ายินยอมที่จะเข้ามาเป็นโค้ชให้กับเคซี่ไปอย่างง่ายดายจาก ก็ได้นําเรื่องทั้งหมดไปบอกกับแม่ของเธอและมันก็เป็นไปตามคาดที่แม่จะไม่พอใจขอลูกสาวกลับไปวนลูปก,กับทีน่าอีกครั้งซึ่งบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้รู้ว่าสาเหตุที่แม่ไม่ชอบทีน่าเป็นเพราะพวกเธอเคยคอมเมนกันมาก่อนตั้งแต่สมัยเรียนโดยที่ทีน่าก็อยู่ในกลุ่มสาวป๊อปที่แม่ไม่ชอบหน้ามาตั้งแต่แรกอ,อีกด้วยส่วนเคซี่ก็ได้ขอร้องให้แม่ยอมเปิดใจและไปดูการแข่งขันของเธอสักครั้งแต่แม่ก็ได้เลี่ยงที่จะพูดคุยพร้อมขอตัวออกไปทํางานในทันทีไม่นานเมื่อการแข่งขันนระดับภาาคมาถึงเกกีทุน ต่างมีแฟนคลับจากที่บ้านคอยส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจอย่างไม่ขาดสายซึ่งแอนกับเจนก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจเคซี่อยู่บนที่นั่งอัศจทรย์อีกด้วยแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้เด็กสาวม,มีกำลังใจเท่าไหร่นะเพราะเธออยากจะแสดงทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าสิ่งที่เลือกคือความฝันของเธอจริงๆจังหวะเดียวกันทีหนะ้าก็พยายามจะเรียกสติของเคซี่ให้กลับมาโฟกัสกับเรื่องการแข่งขันอีกครั้งและเมื่อการแข่งขันรอบสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นในช่วงแรกเคซี่ที่ประมาาากกับกรคดหวังให้แม่มาดู ก็ได้เสียสมาธิจนพลาดล้มอย่างน่าเสียดายแต่แล้วเมื่อกลับมาตั้งสติได้อีกครั้งสายตาของเด็กสาวก็ได้สะดุดกับแม่ที่เพิ่งเดินเข้ามานั่งร่วมกับเราผู้ชมพร้อมรอยยิ้มทักทายลูกสาวอย่างเปื้มปิ่มจนมันได้สร้างพลังให้กับเคซี่โชว์ลีลาท่าทางต่างๆแก้เกมเพิ่มคะแนนของตัวเองอย่างที่ไม่เคยมีนักกีฬาคนไหนเคยทํามันได้ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาระหว่างนั้นเจนกับแม่ก็ยังได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันใหม่และกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหลังจากจบการแข่งขันผลสรุปก็ออกมาว่าีดง จนสามารถคว้าตำแหน่งเหรียญเงินมาได้เธอเป็นที่จับตามองในฐานะนักกีฬาขึ้นลูกใหม่ในทันทีเท็ดดี้ได้เข้ามามอบดอกไม้ให้กับเด็กสาวซึ่งเธอก็ได้จูบเขาเพื่อเป็นการตอบแทนในตอนนี้แม่สามารถปลดล็อกกับอคติที่มีและภูมิใจในตัวของลูกสาวเป็นอย่างมากเธอได้ผ่านตัวเองเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับเคซี่ไปพร้อมกับทีนาซึ่งทั้งสองก็ยังคอยถกเถียงกันไปมาตามประษาคู่กัดเก่ากันอยู่เล็กน้อยแต่มันก็กลับสร้างความสบายใจให้กับเคซี่ได้เริ่มทําตามความฝันของตัวเองได้อย่างเต็มที่ด แต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลบีชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ